ไปดูภาพบรรยากาศบวงสรวงกันเลยนะคะถูกค่ะบวงสรวงที่ลำลูกกาคลอง12นะคะไกลมากไปไกลมากใช่นะคะก็ที่บ้านแสงสูงนะคะก็เป็นบ้านที่โลเคชั่นถ่ายละครหลายเรื่องนะคะก็แน่นอนค่ะเรื่องนี้มีนักแสดงนำ3คนนะคะก็มีการมีโซนยุคแล้วก็มีเอกใช่ไหมเอกสตรอเบอรี่ชีสเค้กด้วยแล้วก็มีโตโน่ด้วยโตโน่ไม่ได้มาใช่ไหมมานะคะไม่สัมภาษณ์ใช่ไหมพี่ใช่ไหมพี่แสดงว่าเขาไม่ได้แคปของพี่ใช่ค่ะมีนะคะมีโตโน่ค่ะโตโน่มาโต้ข่าวกันด้วยใช่ไหมคะใช่โอ้นะคะนะคะก็เรื่องนี้นะคะเคยสร้างแล้วหลายครั้งค่ะแล้วก็ครั้งหนึ่งนะคะเอ็กแซกก็เคยนำมาสร้างเหมือนกันตอนนั้นมีพี่จอนนี่แอนโทเน่นะคะมีคุณออฟพงพัฒน์นะคะแล้วก็มีนักแสดงหลายๆท่านที่แสดงนำค่ะค่ะนี่ก็กลับมาทำใหม่ค่ะตอนนั้นมีพี่หนุ่มสันติสุขด้วยเล่นนะคะก็มีพี่หนุ่มสันติสุขเนี่ยนะคะมารับบทเป็นพ่อของคุณสอนยุคจริงๆต้องมีพี่เอกสรพงษ์ชาตรีนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆท่านค่ะก็บรรยากาศวงสรวงก็เป็นไปอย่างรวดเร็วคุณพี่เขาจะเปรียบเทียบกันไหมเวอร์ชันเก่ากับเวอร์ชันนี้ต้องมีแน่นอนอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่ามันคงไม่เหมือนกันหรอกเซตใหม่ยุคคนละสมัยกันใช่ไหมคะเซตใหม่เขาก็แบบว่าเขาเรียกอะไรเขาไม่กดดันเพราะว่าเขาก็ทำตามแบบฉบับของเขาไปเล่นตามสไตล์ตัวเองเล่นตามสไตล์ที่บทให้มาใช่ไหมคะถูกนะคะก็น่าจะได้ออนแอร์นู่นปลายปีปลายปีนี้เหรอจริงเพราะว่ายากมันกลางๆอ่ะกลางๆปีอ่ะค่ะกลางปีเพราะว่ากรกฎาคมนู่นนะคะแสดงว่าเขาละเอียดในการถ่ายทำนิดนึงนะคะก็มีพี่ต้อมนะถ่ายวิสิตาค่ะมีพี่ฮันนี่ค่ะดาแน่นมากคุณพี่ใหม่และเก่านี่ใหม่และเก่าแน่นก็พี่ต้นจักรเกรดด้วยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์กันเลยนะคะสำหรับนักแสดงนำทั้งหมดเลยถูกต้องค่ะนักแสดงนำ4คนด้วยนะคะนะคะก็มีโตโน่กันกันน้องสนแล้วก็สนแล้วก็เอกสอริสเคนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะกเวว่าโตวันังยันพันเตตาทุโกปัตตาทุกขะเทวากมามิอังนิพพานยาปะมังโหตุพันเตตาทุโกชาตุมหาชาติกามหาภูมิวันอิวาปะมังดูรังสีมหาภูมิวันมามิฮังยังอันเตตาทุโนอุปตวาลุกกะเทวามามิฮังอำเภอเทพยดาไม่รับเครื่องเล่นสังเวยเทวนาทีมงานนักแสดงถวายตูดอาเทวะทั้งสี่ทิศจงประสิทธิณวันหุกพันเตว่าต่างอุวะนังอุวะนังยังพันเตยังพันเตข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายกราบไหว้บูชากราบไหว้บูชาหลวงเทพพยดาทั้งหลายเทพพยดาทั้งหลายอุวะปะมังอุวะปะมังเจริญรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองให้มีคนนิยมชมชอบให้มีคนนิยมชมแต่ยังบารมีอุปาตวาจะมาบ่มมาตังยาปะมังโหตูปาตวาจะมาบวงสรวงบูชาเทวดายังจังอุปมังเตโสกตาอุรานังโลกเทวาจะมาโลกเทวามหาบวงสรวงเปิดกล้องละครเรือนแพเทวานังยังพันแต่แด่จะบารมีมหาราชาบุญเทวาโสกตาอุรานังโลกเทวากมามียังโลกเทวากมามียังนิมิตตังยาปะมังโหตูโคนามะอันเตเดจปรมีมหาราชาบุญเววาโสกตาอุรานังอันเตเดจปรมีข้อมทีมงานปวงสวงบูชาเทวดาพระฤาษีทั้งหลายเทพทั้งหลายเทวานังอุปาตวาปวงสวงทีมงานนักแสดงเทวายังอุปาตวาเดจปรมีโสจักกาตุมังเตโสกตาอุรานังอันเตเดจปรมีมหาราชาบุญเววาโสกตาอุรานังอันเตเดามาตัว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 มาต
จะเป็นละครยาวเรื่องแรกของเอ็กนะคะที่ถ่ายกับเอ็กแสงนะคะก็พอตอนแรกที่รู้ว่าได้เล่นเรือนแพก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าบทประพันธ์นี้ก็เป็นบทประพันธ์ที่แบบสวยงามอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เคยเอามารีเมคหลายรอบแล้วค่ะแล้วก็คราวนี้เราก็เหมือนแบบได้รับความรับผิดชอบเนาะแต่ว่าก็ยังดีที่เล่นกับเพื่อนๆก็ได้ช่วยกันอะไรเงี้ยค่ะใช่โตโน่ละครับเป็นละครเรื่องแรกครับก็ดีใจมากนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ได้มีโอกาสถ่ายข้ามเวลาหารักนะครับที่บอยกำกับแต่ว่าครั้งนี้ก็ดีใจที่ได้เล่นเรื่องเดินแพนะครับเพราะว่าพอไปอ่านดูเนื้อเรื่องแล้วมันก็น่าสนใจนะครับแล้วก็สนุกมากๆแล้วก็รู้มาว่าเมื่อก่อนนี้ก็ทำมาแล้วหลายครั้งนะครับแล้วก็สนุกทุกครั้งเลยครั้งนี้ก็อยากทำให้คนเขามีความสุขครับผมรับบทเป็นนักมวยเป็นโจรครับไม่ต้องแบบว่าคือว่าบุคลิกผมอาจจะไม่เหมือนกับโจรหรือว่านักมวยนะครับคือบุคลิกอาจจะเหมือนกับคนที่เล่นกอล์ฟมาหรือว่าไม่น่าใช่นะเก็บลูกกอล์ฟหรือเปล่าโอ้โหเก็บลูกกอล์ฟไปเลยครับครับก็ตื่นเต้นครับแล้วก็สนุกเพราะว่าเราก็เคยต่อยมวยมาก่อนนะครับแล้วก็สนุกดีครับที่จะได้กลับมาลองต่อยอีกครั้งนึงครับทำหน้าให้เหี้ยเหมือนโจรไม่ต้องทำคนรักพี่โตโน่มากครับขอบคุณครับครับโตโน่ครับเวลาเขาฉากมีเขื่อนไหมเพราะว่าเหมือนแบบเราต้องโชว์ซิกแพคอะไรอย่างเงี้ยที่มีอยู่โชว์กล้ามมากกว่าครับตอนนี้คือว่าก็ไม่เขินครับไม่เขินเพราะว่าก็เราก็ไม่ใช่โตโน่ครับตอนนั้นก็เป็นแก้วแล้วนะครับครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ฟิตเต็มที่ครับก็เข้าฟิตเนสบ่อยๆครับครับผมก็เป็นละครเรื่องแรกครับตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากแล้วก็ต้องบอกว่าแอบเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับด้วยเพราะว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าก็เกรงด้วยอะไรเงี้ยก็คือเป็นละครเรื่องแรกแล้วก็ต้องบอกว่าดีใจมากๆครับที่ได้มีโอกาสเล่นเรื่องเรือนแพนี้นะครับเพราะว่าเป็นละครที่ต้องบอกว่าอมตะเลยทีเดียวทำมาหลายครั้งมากแล้วก็เพลงก็เพราะใช่แล้วก็เรื่องนี้การได้มีโอกาสร้องเพลงด้วยหลายเพลงเลยครับเป็นนักร้องนะครับแล้วบทเป็นดินครับเป็นนักร้องก็จะได้ฟังบทเพลงเก่าๆหลายเพลงกันด้วยในเรื่องนี้ครับฟังเรื่องที่ง่ายสำหรับเราเลยเนาะครับผมตรงทางใช่ครับผ่านเราเปลี่ยนตัวโน้ตเนี่ยเราเปลี่ยนตัวโน้ตนะครับตัวโน้ตบอกว่าตัวโน้ตบอกว่าต้องเล่นเป็นโจรเล่นต่อยมวยกันต้องร้องเพลงแล้วผมคิดว่าเหมาะสมแล้วครับเพราะว่าถ้าให้ผมไปร้องเรือนแพเนี่ยสักเสียได้เพลงเสียได้เพลงนะครับผมจะกลายเป็นเรือนจำไปนะครับถ้าผมร้องเรียนแพ้เหมาะสมแล้วครับที่การร้องครับครับผมครับครับก็อย่าว่าแต่กันเลยนะฮะคือผมเล่นละครเรื่องที่4แล้วนะผมก็ยังตื่นเต้นอยู่เมื่อคืนก็นอนไม่หลับนะครับก็ดีใจมากครับที่ได้มาเล่นกับนักแสดงใหม่ทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนก็เป็นที่คุ้นหน้าอยู่แล้วก็แบบดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนึงนะฮะก็เรื่องนี้ก็รับบทเป็นตำรวจครับผมเป็นเจนครับผมบุคลิกะครับ
ก็คือตอนนี้ผมคิดว่าผมยังไม่สามารถแนะนำอะไรเขาได้นะครับเพราะว่าตัวเองก็ยังเอาตัวเองไม่รอดเลยครับก็เรียนอาจารย์คนเดียวกันนะครับก็อยากให้เขาคำนึงถึงสิ่งที่อาจารย์สอนมาครับผมครับก็เป็นคือกดดันนะครับเพราะว่ามันเป็นละครที่ทรงคุณค่านะครับละครที่แบบรุ่นก่อนหน้านี้เขาทำออกมาดีทุกรุ่นเลยนะฮะคือเราก็อยากรักษาคุณภาพของมันให้คงอยู่เหมือนเดิมครับผมอะไรนะฮะเอ๊ะค่ะก็ตอนแรกเอ๊ะก็ไม่ค่อยกดดันนะคะแต่พอพี่ๆถามเป็นเยอะๆก็เลยเริ่มกดดันขึ้นมาใช่ค่ะแต่ว่าก็คิดว่ามันเคยมีแม่แบบมาแล้วใช่ไหมคะแต่เราก็คิดว่าเนี่ยเราก็อยากจะทำแบบเวอร์ชันนี้ให้มันแบบมีเอกลักษณ์ของมันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่ออยากให้ทุกคนแบบลองช่วยติดตามกันดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับผมก็คิดว่าทุกคนตั้งใจที่อยากจะให้คนดูเขามีความสุขอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดเอาไว้ว่าจะต้องทำให้ดีเท่ากับเวอร์ชันเก่าหรือให้ดีกว่าหรือว่าแย่กว่านะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนผมคิดว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้เล่นเรื่องนี้นะครับแล้วก็ภูมิใจด้วยดังนั้นก็มีแต่ความคิดที่ว่าจะทำยังไงให้คนดูเขามีความสุขแล้วเราก็มีความสุขด้วยในการเล่นเรื่องนี้นะครับครับดังนั้นก็เลยผมไม่ได้กดดันเกี่ยวกับว่าเคยมีคนเล่นมาแล้วครับก็กดไม่ได้กดดันจริงๆแล้วก็คือกดดันตั้งแต่แรกนะครับเพราะเราก็ไม่ใช่คนที่แบบเก่งอะไรเพราะว่าเป็นไม่ได้คนที่แบบเกิดมาแล้วก็มีพรสวรรค์ด้านนี้อะไรเงี้ยก็พยายามฝึกฝนแล้วก็หาเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากรุ่นพี่ๆแล้วก็คุณครูที่ได้สอนเรานะครับผมก็พยายามทำให้ดีที่สุดครับเพราะว่าเป็นละครที่เรื่องแรกด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่เชื่อว่าหลายๆคนคงเคยติดตามชมมาแล้วนะครับผมก็จะตั้งใจทำที่สุดแล้วก็คิดว่าทุกคนคงจะติดตามแล้วก็ต้องบอกว่ารับรองว่าสนุกแน่นอนครับเรื่องนี้ย้อนกลับไปดูละครเก่ารุ่นนี้ไหมคะที่แบบว่ารุ่นพี่เขาเล่นไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยคะครับผมก็ต้องย้อนกลับไปดูครับเพราะว่าเขาก็จะดูว่าเขาทำไว้ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รู้ว่าทิศทางของละครเรื่องนี้จะเป็นยังไงแฟนคลับนี้ให้กำลังใจอะไรอย่างเยอะเลยครับเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์หรือว่ากำลังใจที่บางทีก็วันนี้ก็มาให้กำลังใจก่อนจะมาด้วยแต่ว่าไม่ได้ไปเจอครับไปรอหน้าตึกกับนี่นะไม่ได้ไปเจอก็ขอบคุณทุกคนกำลังใจที่ให้กันมาแล้วก็การจะตั้งใจทำให้สุดครับผมนะอะไรนะครับค่ะก็ละครเรื่องนี้นะคะก็ทั้งตัวเองแล้วก็พี่ๆทุกคนเพื่อนๆนักแสดงทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะก็ตั้งใจทำมากๆเลยนะคะก็หวังว่าทุกคนก็จะช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับแฟนคลับก่อนเห็นว่าแฟนคลับมาหรอกมาดักรอเลยให้กำลังใจใช่ก็คือตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วครับตอนออกจากบ้านก็คือทราบมาว่าแบบเหมือนกับโทรไปหาคุณพ่อคุณแม่ที่สุพรรณครับก็คือแบบขอพรว่าวันนี้เปิดกล้องแล้วขอให้คุณพ่อคุณแม่อวยพรให้หน่อยก็อวยพรเสร็จปุ๊บคุณแม่ก็บอกว่าเนี่ยแฟนๆก็ไปรอที่ตึกกันนี่ก็แบบว่าจะให้กำลังใจให้ดอกไม้แต่ว่าคือไม่ได้ไปที่ตึกครับเมื่อเช้านี่คือทีมงานมารับที่บ้านนะครับก็ไม่ได้เจอกันครับผมก็ดีใจกับแฟนๆแล้วก็วันนี้มีมาให้กำลังใจที่กองถ่ายด้วยครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆครับหลายคนมองค่ะว่าเรื่องนี้การจัดแสงโตโน่อ๋อเรื่องนี้นะครับไม่หรอกครับจริงๆแล้วคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปครับก็คืออย่างคาแรคเตอร์ของรินเนี่ยก็จะเป็นนักร้องที่มีอารมณ์ขบขันครับเป็นอารมณ์ดีทำให้เพื่อนมีความสุขส่วนพี่โตโน่เนี่ยก็จะมีความแบบมุทะลุครับเป็นแบบนักมวยแล้วก็พี่สนก็จะมีความเป็นตำรวจนะครับผมมีความสุขุมอะไรอย่างนี้ก็เชื่อว่าทั้ง3คาแรคเตอร์ก็จะมีความแตกต่างกันไปคือไม่มีใครแซงใครแน่ๆครับแต่หลายคนมองนะว่าเราจะเป็นพระเอกหน้าใหม่อ๋อก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าก็วันนี้ยังกดดันเลยครับก็วันแรกก็คือเมื่อคืนต้องบอกว่านอนไม่หลับเลยเพราะว่าตื่นเต้นมากๆกับวันนี้แล้วก็ต้องบอกว่าเกรงด้วยครับเพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์เรื่องของการถ่ายละครมาเลยก็คือจะพยายามทำให้ดีสุดแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากพี่ๆผู้กำกับรวมถึงพี่ๆที่เป็นนักแสดงรุ่นเก่าๆด้วยครับผมปรึกษาใครในการแสดงปรึกษาใครเลยครับก็คงจะเป็นคุณครูแหละครับเป็นหม่อมน้อยแล้วก็จะมีพี่บอยก็จะให้คำแนะนำด้วยในเรื่องของการแสดงแล้วก็อุ่นใจมากๆที่วันนี้พี่โตโน่ก็ได้เล่นเรื่องเดียวกันนะครับผมแล้วก็จะมีให้คำแนะนำกันว่าแบบเวลาเราเล่นไม่ต้องเกรงครับเวลาที่เรา
เราเล่นก็คือเหมือนกับว่าเป็นตัวของตัวนั้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยกลัวไหมครับว่าจะทับลายกันเองระหว่างเดินทางโอ้ไม่กลัวไม่กลัวครับเพราะว่าการมีความสุขมากๆที่ได้ร่วมงานกับพี่ชายเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็เติบโตกันมาตั้งแต่ในบ้านเดอะสตาร์แล้วครับก็คือเราสนิทกันมากเกินกว่าที่เราจะแบบมาแข่งขันกันนะครับกันเชื่อว่างานชิ้นนี้ก็เป็นงานที่กันแล้วก็พี่ตโน่มีความสุขมากๆแล้วก็ดีใจมากที่ทำด้วยกันนะครับแล้วก็อยากจะได้สร้างผลงานที่ให้หลายๆคนได้จดจำเดินแพรในเวอร์ชันนี้เวอร์ชันหนึ่งด้วยครับผมแต่ก็มีคนมองว่าการอาจจะแทนเป็นลูกรักโตโน่คุณบอยไม่หรอกครับพี่บอยรักทุกคนที่กันเชื่อว่าพี่บอยแบบรักทุกคนแล้วก็คิดว่าเวลาไหนที่แต่ละคนเนี่ยเหมาะกับตัวไหนก็พี่บอยก็คงจะให้โอกาสนั้นอย่างเมื่อก่อนนี้กันยังไม่ถึงเวลาที่จะแสดงละครก็คือทำในเรื่องของเพลงอย่างเดียวแต่พอวันนี้เนี่ยพอกันได้มีโอกาสมาพี่บอยเห็นว่าเวลาแล้วก็ทามิ่งของกันเนี่ยน่าจะเล่นละครได้แล้วก็คือพี่บอยก็ให้โอกาสตรงนี้ก็เชื่อว่าพี่บอยให้โอกาสทุกคนครับรักทุกคนแล้วก็ไม่คิดว่าแบบจะต้องแบบว่าแซงหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็คือเป็นตัวของกันแล้วก็ตั้งใจทำงานในสิ่งที่กันได้โอกาสจากผู้ใหญ่มาครับผมเราซีเรียสกดดันไหมครับที่ข่าวที่ออกมาทำให้เราบอกว่ากดดันไหมไม่กดดันเลยครับกดดันที่จะเล่นละครวันนี้มากกว่าครับเพราะว่ากลัวว่ามันจะเป็นยังไงคือเราอยากให้ละครมันออกมาดีๆครับแต่ว่าเรื่องของกดดันว่าจะต้องแซงใครหรือว่าดังกว่าใครไม่เคยคิดว่าเราจะต้องดังกว่าใครครับเพราะว่าทุกวันนี้ที่กันทำงานเราไม่ได้หวังว่าเราจะต้องดังกว่าใครแต่ว่าเราแค่อยากให้คนที่เสพงานของเราได้ติดตามผลงานเราเขามีความสุขกับผลงานของเราแค่นี้ครับคือว่าคนจะเปรียบเทียบกับเวอร์ชันเก่าไหมครับแน่นอนครับก็คงจะเปรียบเทียบแน่นอนเพราะว่าเป็นละครอมตะแล้วก็เป็นบทละครที่ไม่ว่าใครก็เป็นต้องบอกว่าเวอร์ชันก่อนๆเขาทำไว้ดีมากๆนะครับผมก็ เราคงไม่ทำให้เหมือนกับว่าก็คงไม่ทำให้เหมือนเขาครับคือเป็นสไตล์อีกเวอร์ชันหนึ่งที่ต้องบอกว่าก็ลินในเวอร์ชันนี้กับเวอร์ชันที่แล้วก็คงไม่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็เชื่อว่าทั้ง4คนเราพี่โตโน่กันพี่สนแล้วก็พี่เอก็คงจะอยากจะทำให้ผลงานออกมาดีสุดแล้วครับก็ทำกันบ้านกันพอสมควรครับผมเป็นตั้งความแบบความหวังไว้สูงมากกลัวมันจะทำแบบทำไม่ดีหรือเกรงไหมครับเกรงนะครับจริงๆแล้วกันเชื่อว่าแฟนคลับคงไม่ตั้งความหวังมากว่าเป็นเรื่องแรกของกันด้วยก็อาจจะมีแบบเป็นไงบ้างคะวันนี้วันแรกเลยโอ้โหนอนไม่หลับครับเมื่อคืนนี้ทำไมคะตื่นเต้นครับนึกว่ากินกาแฟเยอะไม่ใช่ค่ะครับตื่นเต้นมากเพราะว่าก็วันนี้เปิดกล้องแล้วครับบวงสรวงด้วยก็เมื่อสักครู่นี้ก็ขอพรให้กันเล่นดีๆแล้วก็ออกมาเป็นเดินแพรอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ทุกคนจดจำกันครับผมก็ตื่นเต้นครับแล้วก็กดดันด้วยแต่รอดไหมคะคิดว่าน้องกันต้องรอดครับต้องรอดครับรู้ล่วงแน่นอนรู้ล่วงแน่นอนครับค่ะเป็นไงคะวันนี้มาแบบว่าเสื้อผ้าเต็มนักแสดงเต็มมีรุ่นใหญ่รุ่นเล็กเต็มไปหมดเลยคาแรคเตอร์ของรินครับเป็นนักร้องนะครับผมแล้วก็นักแสดงรุ่นพี่ๆเยอะแยะมากมายนะครับผมรวมถึงรุ่นใหม่นะครับเป็นพระเอกนางเอกรุ่นใหม่อย่างพี่โตโน่พี่สนแล้วก็พี่เอกด้วยนะครับผมก็ดีใจครับที่วันนี้ได้มีโอกาสมาทำงานร่วมกันนะครับอย่างกับพี่ชายพี่โยโน่เพราะว่าอุ่นใจขึ้นครับถ้าเกิดว่าเราเล่นกับนักแสดงคนอื่นทุกคนเนี่ยก็คงจะกดดันมากกว่านี้ครับแต่ว่าก็มีพี่โยโน่ที่แบบว่าช่วยให้เรารู้สึกแบบอุ่นใจมากขึ้นค่ะบทเป็นไงบ้างคะเป็นหนุ่มอาภัพรักเหรอคะอาภัพรักเหรอครับยังไม่ถึงการอาภัพครับตอนนี้เห็นแค่ช่วงแรกๆก็เป็นบทที่รินจะมีคาแรคเตอร์ที่มีความกะล่อนแล้วก็มีความแบบว่าเหมือนกับสดใสมองโลกในแง่บวกทำให้เพื่อนๆทั้งสองคนมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยครับที่สำคัญร้องเพลงด้วยร้องเพลงด้วยที่สำคัญก็เป็นได้มีโอกาสร้องเพลงประกอบละครเรือนแพด้วยแล้วก็อีกหลายเพลงครับในละครซึ่งจะเป็นเพลงสมัย2500ครับคุณอาชรินทร์ นันทนาธรอะไรอย่างงี้ก็จะได้ฟังกันเกิดทันไหมไม่ทันจะร้องได้ก็ร้องไม่ได้หรอครับแต่ว่าต้องใช้การฝึกเอาค่ะผมก็ไปเรียนการแสดงมาพร้อมแล้วนี่ฮะการแสดงพร้อมครับแต่ว่าประสบการณ์หน้ากองยังไม่พร้อมก็วันนี้กลับมาเก็บเกี่ยวเต็มที่เลยครับก็พยายามเก็บเกี่ยวจากพี่ๆนักแสดงรุ่นเก่าๆกึกๆแล้วก็พี่ๆพุ่มกลับด้วยคงจะให้ประสบการณ์เราได้ดีพี่สนด้วยเป็นห่วงค่ะนางเอกเมื่อกี้ดูสีผิวมาแล้วค่ะพี่ยังดำหมองไปเลยมากครับคือถ้าเกิดว่าเราเข้าไปใกล้ๆเนี่ยอันตรายมากๆเลยทีเดียวทำไมคะต้องขออาจจะขอรีเฟกคนเดียวเลยมากมายอาจจะขอรีเฟกคนเดียวเลยนะครับอาจจะต้องบอกคุณบอยว่า
สปอตไลท์ไหมสปอตไลท์สักดวงหนึ่งก็ประจำตัวสำหรับกันปีใหม่ไปเที่ยวไหนมาคะน้องไงปีใหม่กลับบ้านครับก็คือพอเราไปเขาดาวพัทยาเสร็จปุ๊บแล้วก็อีกวันนึงวันที่หนึ่งก็คือกลับไปสุพรรณเพราะว่ามีคอนเสิร์ตที่สุพรรณด้วยนะครับเป็นคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นแล้วก็ดีใจครับเพราะว่าได้เจอคุณครูเก่าๆได้เจอเพื่อนๆแล้วก็ชาวสุพรรณที่มาดูกันเยอะมากมายแล้วก็วันที่สองวันที่สามก็คือขออนุญาตกลับบ้านไม่รับคิวก็คือได้อยู่กับพ่อคุณแม่ก็อยู่ครอบครัวครับผมดีใจครับแฮตแบตเรียบร้อยแล้วตอนนี้ใช่แบตแล้วครับเต็มที่ครับพร้อมลุยพร้อมลุยครับกับซิงเกิลกันเองไหมคะฟีดแบ็กนะช่วงปีใหม่ได้ดูได้ฟังกันพอดีเลยใช่ก็เป็นซิงเกิลที่ต้อนรับปีใหม่นะครับผมเป็นซิงเกิลที่มีความน่ารักสนุกสนานครับของทั้งกันแล้วก็พี่แก้มด้วยที่นัทสตริงนะครับผมก็เชื่อว่าปีใหม่นี้ก็คงจะเริ่มต้นกับสิ่งดีๆกันทุกคนนะครับผมในเรื่องของการทำงานหรือว่าใครที่มีความรักก็ขอให้สมหวังในความรักนะครับแล้วก็มีความสุขกันทั่วหน้าทุกคนเลยละกันแล้วน้องกันล่ะคะมีความรักหรือยังคะมีความรักหรือยังก็มีความรักแล้วครับรักกับใครรักกับแฟนรักกับคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวตอบแบบว่าฟินนิดนึงไม่จริงจริงจริงครับผมค่ะปีนี้ตั้งใจอะไรเป็นพิเศษคะแบบขาวขึ้นอ๋อตั้งใจไปถึงตั้งใจงานเรื่องอะไรก็ตั้งใจให้มีผลงานดีๆออกมาให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็ตั้งใจให้แฟนๆยังคงเหนียวแน่นครับเพราะว่าเดอะสตาร์เชิดจะมาแล้วโอ้ใช่ก็ขอให้แฟนยังเหนียวแน่นกับเราอยู่แล้วกันเสื้อกันหนาวเลยนะคะเพราะว่าหนาวร้อนๆแล้วโอเคถามถึงเห็นมีคนบอกว่าสนิทกับน้องเกดช่วงนี้ไปหาที่รัชดาเกดสตาร์เกดไหนครับเกดหนูนะคะเกดรุ่น6อ่ะค่ะไม่เคยไม่ได้เจอเลยครับอ้าวเหรอฮะใช่ครับเกดไหนล่ะที่ข่าวลงในหนังสือพิมพ์ใช่ไหมครับค่ะเกดไหนอ่ะไม่ใช่ก็คือผิดไม่มีครับเขาบอกว่าอะไรนะขับรถไปกลางคืนถามวัชรพลขับรถยังไม่แข็งเลยครับก็คือคุณอาไปรับไปส่งตลอดแล้วก็กลางคืนไม่เป็นคนแบบไม่เที่ยวกลางคืนครับแล้วก็ไม่เคยไปกลางคืนแล้วก็เกดไม่ได้เจอกันนานมากแล้วครับตั้งแต่ก็คือทำงานด้วยกันเจอตั้งแต่เจอกันช่วง7คนอะไรครับแต่ว่าการที่ว่าถ้าเกิดหมายถึงเกดคงไม่ใช่เกดนี้มั้งครับแต่ไม่มีครับไม่มีวัชรพลเคยไปไหมล่ะวัชรพลเคยไปครับเป็นแถวบ้านพี่เอครับพี่เอสุดใช่ครับแต่เขายังสายเห็นน้องกันเนาะเขาเบิ้ลไม่รู้ครับเขาเขียนแต่ว่าไม่เคยไม่ขนาดนี้ช่วงนี้ไม่ได้ไปวัชรพลเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสบายดีบ่ค่ะสบายดีครับหายไลน์ด้วยนะคะเดี๋ยวก็ดีไซน์บ่ครับอุ้ยภาษาอะไรอะแมนละค่ะเออค่ะครับอ่ะเป็นไงครับวันนี้ไม่เห็นใส่ชุดนักมวยเลยค่ะเสียใจนักมวยอะอย่าดีกว่าครับเพราะว่าชุดนักมวยในยุคนั้นไม่ต่างอะไรกับชุดว่ายน้ำเลยแล้วครับแต่ได้ลองใส่บ้างแล้วเนาะลองใส่ถ่ายทีเซอร์บ้างแล้วครับเป็นไงคะหนาวอยู่ลมโกกแมนบอสตอนถ่ายตอนนั้นยังไม่น่าหนาวครับครับแต่ตอนนี้อาจจะคนคิงลุกครับแปลว่าไม่รู้คนคิงลุกอะไรนะขนก็ขนตามตัวขนลุกเป็นภาษาอีสานด้วยค่ะครับเดี๋ยวภาษาอีสานค่ะเป็นไงคะวันนี้มาลุกจิโก้กันเลยทีเดียวครับก็ซึ่งอาจจะขัดกับบุคลิกจริงๆของผมเพราะว่าจริงๆเป็นคุณหนูใช่เป็นคุณหนูบ้านมีอันจะกินนะครับตีกอล์ฟทุกวันครับแต่ว่าต้องมาเล่นเป็นนักมวยเป็นโจรก็ลำบากครับเพราะว่าเราก็นึกภาพไม่ออกว่าเอ๊ะการเป็นโจรหรือการยังไปหลอกเขาที่ลำบากครับก็ลูกนี้แหละเนาะเราเองอ่ะไม่ใช่หรอกครับผมก็ไม่ก็น่าสนุกครับเพราะว่าเราก็ชอบอยู่แล้วเกี่ยวกับการเป็นนักมวยการชกมวยหรือว่าการรักเพื่อนเรื่องนี้ก็นะตรงใช่ๆครับคราวที่แล้วนี่ใครแสดงนำนะคะ Exact ที่นำมาสร้างรู้สึกจะเป็นพี่อ๊อฟพงพัฒน์นะครับพี่สรัญญูวงกระจ่างแล้วก็จอนนี่อันโฟเน่ครับกดดันไหมคะอย่าเปรียบเทียบคนมากเปรียบเทียบคือว่าถ้ากดดันเนี่ยกดดันเรื่องว่าเราจะทำออกมาให้คนดูเขามีความสุขได้มากน้อยขนาดไหนครับแต่ว่าผมไม่ได้กดดันกับว่าเคยมีการถ่ายทำมาก่อนแล้วเพราะว่าไม่คิดเอาตัวเองไปแข่งอยู่แล้วครับเพราะว่าพี่ๆเขาก็เก่งๆกันทั้งนั้นเราก็มีแนวทางของเราครับก็เล่นในตีโจทย์ไปแบบของเราไปค่ะใช่ใช่ครับสนิทกับใครที่สุดในกลองคะกันตอนนี้ก็กันเดอะสตาร์ครับครับแต่ว่าจริงๆก็เริ่มสนิทกันหมดแล้วครับกับสนกับอะไรอย่างนี้ครับกับนางเอกเป็นไงบ้างคะเคยเป็นนางเอก MV ตอนนี้มาเป็นนางเอกแล้วใช่ครับอย่างนี้เนี่ยมันความบังเอิญมีในโลกไหมครับ
มีไหมมีส่วนหนึ่งมีนะความก็บังเอิญดีครับเพราะว่าในเพลงแรกของผมที่ชื่อว่านิยายเนี่ยผมก็เป็นนักมวยนะครับแล้วก็เอกก็เป็นแฟนเราอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้ก็ได้มาเจอกันอีกแต่ว่าหนักกว่าเดิมหน่อยครับแล้วก็ย้อนไปในยุคประมาณปี2500ด้วยมีแล้วก็ซีนไหมคะขอเพิ่มบทไหมคะเดี๋ยวบอกพี่สนให้มุ่งกลับพี่สันพี่สันเนอะก็น่าจะมีนะครับน่าจะมีเพราะที่อ่านบทดูก็อาจจะมีครับเตรียมตัวเป็นข่าวได้ละปากลาเลยพี่ว่าเรื่องการเป็นข่าวนี่เราใช้คำว่าเราทำใจให้ชินแล้วนะครับเราทำใจให้ชินดีกว่าแล้วก็มีความสุขกับงานที่เราทำดีกว่าครับถ้าเป็นข่าวกับน้องเอกล่ะคะรักโปรโมทอะไรเงี้ยก็ไม่แปลกครับผมก็ไม่ว่าผมจะทำข่าวเยอะผมเจอมาตลอดเลยนะครับจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นMV เรื่องแรกกับเอกก็เจอละครกับแกรนก็เจอกับวิวไม่กับวิวเรื่องนั้นก็เจออีกเรื่องเดียวกันครับก็แต่ว่าผมว่าเรื่องนี้ก็อาจจะไม่เจอก็ได้นะครับครับก็เดี๋ยวค่อยดูกันอีกครับนักข่าวอาจจะเบื่อแล้วไม่เบื่อหรอกแม่หมายถึงเบื่อเรื่องนี้ครับสรุปน้องวิวกับน้องแกรนมีคนหลายคนฝากมาถามว่าใครตัวจริงล่ะคะน่ะวิวกับแกรนครับถามว่าเราเอื้อมถึงไหมเราเอื้อมไม่ถึงสักคนหรอกครับครับก็น่ารักกันทั้งสองคนแต่ว่าไม่ได้จะไปจีบเป็นแฟนเขาครับครับตอนนี้ก็คือโสดคือเดิมเนี่ยโสดคือเก่าเฮ็ดแต่งงานแมนครับค่ะถามลงก่อนพร้อมไหมกล้ามกล้ามเขาก็ไม่ผอมลงครับเท่าเดิมเท่าเดิมครับแล้วก็ต้องการเยอะไปหลายคนเป็นห่วงเรื่องสุขภาพค่ะตอนนี้แล้วพี่แจ็คเป็นห่วงผมบ้างไหมเป็นห่วงค่ะกลัวจะโทรมแน่นอนก็มันก็ต้องสู้ครับเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพราะว่าละครมันชนกัน2เรื่องเวลาพักมันก็น้อยนะครับก็ต้องพยายามปิดอยู่ตลอดเวลาครับกับเรื่องพี่ตุ๊กกี้ยังมีคนถามอยู่เนาะครับพี่ตุ๊กครับนี่ค่ะก็เคลียร์กันไหมคะหรืออะไรไงก็ตัวผมเองผมไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วนะครับก็แล้วผมก็คิดว่าพี่เขาไม่ได้หมายถึงผมด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเรื่องว่าผมลืมคำขึ้นหรือว่าผมไม่พูดภาษาอีสานเนี่ยโมเมนต์แหละนะบอกตลอดผมว่ามันไม่น่าจะใช่ผมนะครับพี่แจ็คก็ใช่ผมไหมครับไม่ใช่ละค่ะเพราะพูดคล่องกันขนาดถ้าพูดใส่ผมว่าแล้วผมก็ไม่ค่อยได้สนใจข่าวเท่าไหร่ค่ะก็ช่างมันครับเพราะว่าผมอย่างน้อยๆมีคนที่เขารู้จักผมเขาก็รู้ว่าผมภูมิใจในความเป็นอีสานไหมแล้วที่สำคัญที่ตุ๊กกี้เขาก็ไม่ได้หมายถึงผมหรือถ้าเขาผมก็ไม่รู้ครับไม่ได้สนใจครับหลายคนถามถึงเพลงน้องโตโน่จะได้ฟังไหมคะซิงเกิลกำลังทำอยู่ครับหรอครับกำลังทำอยู่ก็มีเวลาก็อยากให้รอฟังนะครับครับอันนี้เดี่ยวเลยไม่ได้ฟีเจอริ่งใครเดี่ยวครับอันนี้เดี่ยวครับปีกระต่ายท้องฟ้าด้วยค่ะผลงานเดอะสตาร์7ก็จะมานะแต่อย่าลืมโตโน่ด้วยครับถึงพ่อแม่พี่น้องชาวทีวีภูทุกคนนะครับแม่ก็ตามเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมมาตั้งแต่อยู่ในบ้านนะครับ5กุมภาเดือนสตาร์7นะครับก็นี่นะครับวันที่5กุมภานะครับก็จะมีน้องๆ นะครับเดือนสตาร์7มาแล้วผมก็อยากฝากให้แฟนๆชาวทีวีภูนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้กับอีก8คนนะครับที่เขามีความฝันนะครับซึ่งผมเชื่อมั่นว่าน้องที่กำลังจะมาก็คงได้รับความอบอุ่นเหมือนกันกับผมที่ผมได้รับนะครับถ้ายังไงก็ฝากน้องๆที่กำลังจะมาด้วยนะครับลืมตัวโน่กับละครแล้วก็ฝากส่วนผมนะครับก็มีละคร2เรื่องนะครับตอนนี้ก็คือกำลังถ่ายทำอยู่มีข้ามเวลาหารักกับเดือนแพ้นะครับถ้ายังไงก็ฝากด้วยส่วนเพลงใหม่ตอนนี้ผมขออุบไว้ก่อนนะครับตำรวจใช่ไหมคะตำรวจครับผมมาตรวจจับมาตรวจจับนางเอกครับใช่หนูเป็นนางเอกคู่เป็นพระเอกคู่กันคือพระเอกมี3คนครับครับก็มีผมมีพุทธโนแล้วก็กันครับผมก็คู่กับทุกคนก็คู่กับเอกครับค่ะซึ่งหลายคนก็จะแซวว่าบทตำรวจค่อนข้างจะเหมาะกับสนนิดนึงก็นิ่งๆนิ่งนิ่งมันก็ไม่นิ่งขนาดนั้นนะฮะในบทแต่ก็ดูเป็นผู้ใหญ่มากสุดนะครับค่ะเป็นใครคะได้ร่วมงานกับน้องๆพี่ๆทั้งหมดเลยก็ดีใจฮะที่ได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนึงเพราะว่าทีมงานก็เป็นทีมงานชุดเดิมนะฮะก็มีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วแล้วก็นักแสดงก็หน้าใหม่แต่ก็แบบว่าได้เจอที่ตึกแกรมมี่บ้างอยู่แล้วครับก็
คุ้นเคยกันดีดีใจครับน้องเอกนะคะน้องเอกนี่ก็เจออยู่แล้วเจอที่จุฬาบ้างอยู่แล้วครับเป็นไงคะนางเอกใหม่นางเอกใหม่จะช่วยดันไหมคะเดี๋ยวช่วยถ้าช่วยได้นะครับช่วยได้ค่ะเข้าคู่กันเป็นไงบ้างคะคุณก็ดีนะฮะคือก็มีความเป็นกันเองอย่างที่บอกนะฮะเพราะว่าเจอกันบ่อยอยู่แล้วครับก็น่ารักดีฮะกับกันกับโตโน่ล่ะคะครับผมก็ก็วันนี้วันแรกนะครับที่จะเปิดกล้องนะฮะก็จะอยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงแต่ก็ได้ทำความคุ้นเคยกันมาบ้างแล้วครับครับผมก็รับรองว่าสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนครับเรื่องนี้ต้องรอติดตามเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรียกว่าเป็นนิยายอมตะเลยก็ได้นะฮะครับผมกดดันไหมคะเพราะทำมาโหหลายเวอร์ชันมากก็กดดันนิดนึงนะฮะเพราะว่าอยากรักษาคุณภาพของเดือนแพรให้มันดีเหมือนเดิมนะฮะแต่ก็ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าแต่ก็อยากให้เอาใจช่วยด้วยนะครับอันนี้ตื่นหรือว่านิ่งคะเนี่ยยังไม่ตื่นเลยนี่ไม่ตื่นครับตื่นเต้นเมื่อคืนนอนไม่หลับครับทำไมคะก็เปิดกล้องไงฮะแบบว่าเราก็ตื่นเต้นแต่ส่วนหล่อขึ้นนะคะดูแบบผอมลงไหมคะหรือว่าหล่อครับไม่สั่นกันผมไม่ได้ผอมลงเลยน้ำหนักไม่ได้ลดลงปีใหม่ที่ไหนมาคะน้องปีใหม่ไปเขาดาวหัวหินครับผมริมหาดกับเพื่อนๆครับกับแฟนเพื่อนเพื่อนแฟนสาวไม่ใช่ครับเพื่อนยังไม่มีแฟนไม่มีครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับแหมตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานก่อนมีข่าวมาให้ตื่นนิดนึงค่ะข่าวกับแซมมี่ตื่นเลยตื่นแอคติ้งดีจ้ะโอ้มีแบบไปแอบหอมแก้มแซมมี่จริงครับก็ต้องคุยกันอย่างนั้นมากกว่าคงจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าที่เขาเข้าใจผิดกันผมเข้าใจว่ากิ๊กกันแล้วตอนนี้ไม่ใช่ครับเป็นเพื่อนกันรู้จักกันตั้งแต่แบบผมเดินแดดแรกๆหรือเด็กเลยครับแต่แซมมี่เขามีคนรู้ใจอยู่แล้วกลัวคนเข้าใจผิดไหมคะรอก็อยากให้เขาเคลียร์กันด้วยนะฮะเพราะไม่ได้มีอะไรจริงค่ะแต่น้องสนไม่ต้องเคลียร์ป่าวสนผมไม่ต้องเคลียร์ครับไม่ต้องเคลียร์แฮปปี้แฮปปี้ครับยังไม่มีแฟนนี่เหงาไหมคะก็ไม่ได้เหงาแล้วเพราะว่าเราก็มีเพื่อนๆเยอะครับทำงานก็หนักด้วยเรียนก็หนักด้วยไม่มีเวลาเหงาแล้วฝากติดตามดีกว่าค่ะเรือนแพเวอร์ชัน2011ค่ะครับเรือนแพเวอร์ชัน2011นะฮะก็อยากช่วยเอาใจช่วยด้วยนะครับเพราะว่านักแสดงก็ใหม่ๆกันหมดเลยนะฮะรวมทั้งผมด้วยนะผมก็เรียกว่าใหม่ไหมก็นิดนึงได้อยู่ครับผมก็อยากทำให้ออกมาดีนะฮะไม่อยากให้แบบว่าเป็นที่เปรียบเทียบว่าจะว่าแย่อะไรอย่างนี้คืออยากให้ทุกคนมีความสุขกับมันนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในเรื่องชื่ออะไรนะคะชื่อวันเพ็ญปากกาแท่งเดียวถูกต้องแซวเล่นพยายามหาเรื่องมาแต่จริงๆขอดูหน่อยค่ะแบบว่าขาวมากเป็นคนโชคดีค่ะทานนมตั้งแต่เด็กก็เลยตัวขาวนะเดี๋ยวอีก2อาทิตย์รู้เรื่องเลยค่ะเรื่องนี้เพราะว่าถ่ายต่างจังหวัดตลอดพี่เข้ากับสวนโอเคเข้ากับกันนี่สิพี่แบบติงหนักนิดนึงอันนี้ก็ไม่รู้นะเอ็กว่าก็ต้องถามทีมช่างไปค่ะบทเป็นไงบ้างคะบทวันเพ็ญตัวนี้ค่ะก็วันเพ็ญเป็นผู้หญิงที่มีความคิดแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีกรอบแบบหนาแน่นมากเลยค่ะก็ค่อนข้างจะแบบรักคุณพ่อรักคุณแม่แล้วก็เป็นครอบครัวแบบเลี้ยงมาอย่างแบบไข่ในหินอะไรเงี้ยเป็นลูกสาวคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะลองแบบว่าดูบทแล้วเป็นไงบ้างคะสนุกมากแบบคนอ่านเองแบบใช่เป็นนักเรียนสูงมากจริงค่ะอย่างที่ทราบตอนแรกคือน้องบิวจะมาเล่นบทนี้แทนแล้วเรามาเสียบอุ๊ยเขาไม่ได้เรียกมาเสียบเขาเรียกว่าไม่ใช่ค่ะมันคือแต่ละเรื่องก็มันก็มีคาแรคเตอร์ที่มันแบบแตกต่างกันใช่ค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่เขาก็คงเห็นว่าอันนี้เราแบบเหมาะกว่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะเลยมองว่ามาแทนที่หรือว่าลูกรักแทนอะไรเงี้ยไม่ได้แทนค่ะเพราะว่าวิวเขาก็มีงานเขาเยอะแยะแบ่งกันบ้างค่ะอันนี้เพิ่งเซ็นสัญญากับ Exact เลยป่ะเปล่าค่ะ Exact ตั้งแต่ต้นปีใช่ค่ะอยู่กันกี่ปีคะบ้านหลังนี้เป็นไงบ้างคะค่ะก็บ้านนี้อบอุ่นเพราะว่าเพื่อนแบบเพื่อนที่รุ่นเดียวกันเยอะอะค่ะใช่ก็แบบคุยได้ทุกคนเลยนะคะก็คือเซ็นช่อง5อย่างเดียวหรือว่าเล่นช่องอื่นก็ได้ค่ะเซ็นกับ Exact ค่ะก็แล้วแต่ว่าพี่เขาจะให้ไปลงตรงไหนต่อจากนี้มีอะไรเพิ่มอีกไหมคะต่อจากนี้ไม่รู้ต้องดูกันต่อไปค่ะย้อนกลับมาที่เรือนแพถ้าสมมติเราเป็นวันเพ็ญจริงๆ3หนุ่มเนี่ยนะคะกันโตโน่หรือว่าคุณสนเองอ๋อเอกว่าถ้าเป็นวันเพ็ญก็แล้วแต่เขาใช่ไหมแต่ถ้าเป็นสำหรับตัวเองนะคะเอกว่า
การที่แบบเป็นผู้หญิงนะคะแล้วแบบมีการรักนวลสงวนตัวอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องเป็นสิ่งที่ดีอะค่ะใช่ค่ะแต่ว่าเราก็ต้องแบบทำให้เคลียร์ทั้ง3คนว่าตกลงใครแฟนตกลงใครเพื่อนอะไรประมาณนี้ค่ะอย่าคุมเครืออย่าคุมเครือก็เจ็บเขาเจ็บเราเจ็บหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะจะกลายเป็นปัญหาอีกใช่เดี๋ยวก็กลายเป็นแบบวนคดีอีกเรื่องนึงเคยมีประสบการณ์ไหมครับไม่ค่อยสวยไงสวยหรอไม่ก็ไม่ค่อยมีนะส่วนมากแบบเอ๊ก็จะชัดเจนเอ๊ก็ชัดเจนว่าอันนี้เพื่อนอันนี้แฟนนี้อะไรใช่แล้วตอนนี้มีคนรู้ใจไหมคะมีแต่ที่ผ่านมาก็มีบ้างแต่ตอนนี้ไม่มีทำไมล่ะคะหนูก็งานด้วยเพื่อนด้วยเรียนด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่มีกลัวเป็นข่าวไหมคะกับสามหนุ่มซึ่งสนเหมือนกันหมดเลยไม่น่าจะเป็นนะคะเพราะว่าเจอกันมาตั้งนานแล้วนะคะมันไม่ใช่แบบเราเพิ่งมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะรักโปรโมทนะคะไม่ไหวแล้วโตโน่นะเพราะเคยเล่น MV ด้วยกันก็ดีนะอาจจะเป็นทางเรื่องที่เอาไม่ได้ไม่ค่ะก็เป็นเพื่อนๆกันหมดเป็นขับเขาเยอะมากทางการโตโน่ว่าไงใช่ค่ะก็แต่เราเอ็กก็ได้คุยกับแฟนคลับเขาบ้างนะก็แบบทวิตเตอร์อะไรเงี้ยค่ะแฟนคลับแบบของโตโน่อะไรก็จะมาคุยกับเอ็กอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ฝากดูแลเอ็กก็โอเคค่ะให้ต้องไม่รู้ใครดูแลใครนะตอนนี้แต่ก็เต็มที่ของเราใช่จ้ะฝากเนื้อฝากตัวหน่อยค่ะกับเรื่องนี้นะค่ะก็เรื่องเรือนแพนะคะเป็นละครเรื่องแรกนะคะของทางเอ็กแล้วก็ของน้องการด้วยนะคะก็ขอฝากผลงานไว้นะคะถ้าผิดพลาดยังไงเอ็กก็ต้องขอโทษแต่ว่าเอ็กสัญญาเอ็กก็จะทำเรื่องนี้ให้เต็มที่เหมือนกันระวังนะนิดนึงเปิดกล้องวิดีโอนิดนึงเห็นแล้วก็นางร้ายแน่นอนละค่ะไม่ร้ายไม่ร้ายอันนี้แบบว่าเป็นออกแนวแบบตัวตลกตลกอะค่ะเหมือนแบบผงผางอะไรประมาณนี้แบบด้านหลังสิคะนึกว่าตุ๊กตาบรายเป็นออเดรค่ะโปรดีเลยทีเดียวใช่แต่ว่าเดี๋ยวต้องไปตัดผมด้วยหายไปสักพักแล้วเป็นไงบ้างคะสนุกไหมเรื่องนี้ก็เนี่ยวันนี้ไม่เข้าฉากวันแรกค่ะวันแรกพรุ่งนี้เป็นวันแรกแต่ว่าเห็นว่ามีถ่ายไปก่อนแล้วแต่ว่าก็ก่อนตอนได้บทมาก็ไปนั่งอ่านบทกับเอกันอะไรอย่างเงี้ยขยันกันมากเป็นสองคนนะมีเพื่อนสาวใช่ค่ะก็สนิทกันด้วยค่ะหลายคนแบบตัดสินใจแทนลำบากจริงๆนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มีสามหนุ่มถ้าเป็นน้องเมย์สมุดเลือกใครคะสมุดเหรอต้องเลือกใช่ไหมคะการโตโน่พี่สนนี่การโตโน่พี่สนเหรอคะขอเลือกเป็นนักร้องแล้วกันนี่เป็นดีมนางการค่ะค่ะทำไมล่ะคะน่ะก็จริงชอบคนที่แบบเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยแบบศิลปินอะไรประมาณนี้ค่ะนี้ไปเลยใช่ค่ะห่างละครยาวไม่นานเนาะละครเรื่องนี้ใช่ไหมคะห่างละครยาวก็ไม่นานไม่นานค่ะมีการพลิกไหมคะแบบพลิกไหมล่ะคะก็จริงๆแล้วเมย์ก็เล่นมาหลายบทบาทนะคะแต่อันนี้คือออกจะแบบมันออกจะคืออาจจะตลกมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะเรื่องเขาเป็นดราม่ากันมามีตัวนี้มาคอยปล่อยมุกอะไรประมาณนี้ค่ะพี่แต่ว่าบทดีจริงๆแบบซับน้ำตาลน้องเมย์จากที่น้ำตาลไปแทนเรื่องที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ขนาดนั้นค่ะจริงๆมันก็แล้วแต่ว่าบทบาทของใครเหมาะกับอะไรมากกว่าจริงๆก็ดีใจนะคะได้เล่นเรื่องนี้ดีใจมากค่ะเพราะแบบคุณแม่คุณยายอะไรเงี้ยก็เคยดูเรื่องนี้เวอร์ชันเก่าแล้วเขาก็ชอบกันด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาเล่นกับทุกคนก็คุ้นเคยกันค่ะอย่างกับเอกหรือว่าน้องการโตโน่พี่โตโน่แล้วก็สนอะไรใช่ค่ะก็รู้จักกันหมดค่ะแล้วบทร้ายๆล่ะคะจะกลับมามีอีกไหมคะหรืออยากเล่นไหมอยากเล่นมากอยากร้ายมากกรีดแล้วว่าอยากจะกรีดแล้วตอนนี้ค่ะอยากเล่นก็รอโอกาสอยู่ค่ะว่าอาจจะมีบทเรื่องไหนที่เหมาะกับเราอีกก็จะได้เล่นพยายามอ่อนๆอยู่ว่าอยากเล่นร้ายๆตำแหน่งนางร้ายว่าไงอยากมากอยากเป็นนางร้ายว่าจริงๆแล้วร้ายใช่ไหมคะก็เบาๆไม่ได้เบาๆไปค่ะหนุ่มๆค่ะปีกระต่ายแล้วมีหนุ่มยังคะเกี่ยวกับปีก็มีคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแก๊งเดอะสตาร์แล้วไหมคะหรือว่าแก๊งเดอะสตาร์ไม่ได้อยู่ในเดอะสตาร์ค่ะนอกวงการก็เป็นวงการนี่แหละค่ะเป็นดีเจค่ะดีเจใช่ค่ะพี่ตรงพี่เต็มไม่ใช่ตีดค่ะบอกได้ไหมละใครคะก็พี่บาสค่ะพี่บาสอ๋อพี่บาสค่ะบาสซีดีเจไม่ใช่วีเจคนจะชอบจำสลับกันพี่บาสกับพี่ดอทหน้าคล้ายกันจริงเหรอไม่เหมือนนะ
พี่บาค่ะเป็นรุ่นซีเนียร์เหมือนกันเลยรู้จักได้ยังไงล่ะคะพี่บาก็รู้จักกันจริงๆคือไม่เคยประกวด First Date อะค่ะแล้วพี่บาเขาก็เป็น First Date ชุดแรกอะไรประมาณเนี้ยก็มาเจอเหมือนกับแบบมันก็อยู่ในวงเดียวกันอะไรประมาณเนี้ยก็ได้คุยกันค่ะก็ไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรเป็นพี่น้องกันไปก่อนใช่ค่ะก็ประมาณนั้นคุยไปเรื่อยๆติดตามละครหน่อยค่ะใช่ไงก็ฝากติดตามละครเรื่องนี้ด้วยนะคะสำหรับเรียนแพ้นะคะก็มีทั้งโตโน่นะคะพี่โตโน่โสนแล้วก็กันนะคะก็รับนางเอกใหม่ก็เอกแล้วก็มีเมลินด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามผลงานพวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ